ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแทรกแซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้พบผู้อธิปไตยเพื่อทหารสามานของปองสบายดีพี่น้องชาวลาวทุกคนสบายดีผู้ที่ติดตามรายการเรลาคอมเมนต์เรียกว่าซ้ำเราทหารกะวันนี้จะเป็นวันศุกร์วันที่12กรกฎาคม2024ในเวลา 5:00 นก็พอตามเดิมกลับมาพบกับข้าพเจ้าในประเด็นการเมืองที่ยังบ่ทันได้แก้ไขกันมาเป็นเวลา48ปีแล้วก็เข้ามา49ปีแล้วพวกเขาพยายามอยากจะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศเราแต่ก็ยังบ่ได้ผลเพราะภัยคอมมิวนิสต์ที่ครอบครองอำนาจในปัจจุบันนี้บ่ยอมจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราหลายคนก็ออกมาประนามพรรคหลักๆประนามรัฐบาลสปป.ลาวพร้อมด้วยนานาชาติองค์การสากลต่างๆกับประนามรัฐบาลสปป.ลาวแต่พวกเขาก็บ่ยินยอมยอมรับกับความเป็นจริงเขาบ่ยอมรับกับความเป็นจริงเขาบอกว่าเขาสลาดเขาบอกว่าเขายังเสลียวเขายังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรานี่ให้ผ่านวิกฤตได้ซึ่งมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องซึ่งมันเป็นไปบ่ได้49ปีเกือบจะเข้าครึ่งศตวรรษแล้วรัฐบาลชุดนี้บ่เคยแก้ไขปัญหาทางด้านการเศรษฐกิจได้แม้แต่ครั้งนึงบ่มีเลยมีแต่ตัวหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราถ้าพวกท่านจำได้ในปีพ.ศ. 88 89ปี1990พรรคหลักโฆษณาพรรคหลักอนาโฆษณาส่วนเสือว่าปี2020เราจะเจริญคำขวัญตัวนี้ไปทั่วโลกบ่ได้มีคนเล่าอยู่ในอนาโลกนี่นะเพราะว่าอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสทุกๆประเทศรู้จักกันหมดว่าโอ้ปี2020เราเจริญปี2020เราเจริญเว้าจนติดปากติดคอกันอยู่ในประเทศเราก็คือกันปี2020เราเจริญอยู่ต่างประเทศในฟรัสโนนี่ครับพระเจ้าในอเมริกานี่ก็ทุกคนเว้าคือกันหมดว่า ปี2020เราเจริญ15ปีหลังจากที่เขาโฆษณาว่าปี2020เราเจริญนั้นแม้แต่ทองจุมมารีทองสิงออกมาบอกมาโฆษณาตัวยหลอกล่วงประชาชนทุกคนก็ดีใจว่าเออประเทศเราจะมีการเปลี่ยนแปลง15ปีในการจะพัฒนานี่มันต้องเจริญแน่แต่ฮอดปี2020มาเราย่ำแย่เราย่ำแย่กว่าเก่าย่ำแย่กว่าในสมัยรัฐบาลลาวสัญจักรลาวอีกไปเกือบ 99% พี่น้องและเขาก็พยายามแก้ตัวมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เขาก็บอกว่าปี2030ลาวเจริญปี2030ลาวเจริญมันสิเจริญได้จังได๋หนทางบ้านซองขาดโกนเป็นคุ้มเป็นโบกควายบ่แล้วมันสิเจริญได้จังได๋เฮาก็เห็นกันทุกตับเต็มหูเต็มตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาบอกควรจะล่อพวกอำนาจป่าเถื่อนนี่ให้เขาแก้ไขปัญหาเล่าอีกต่อไปมันหมดเวลาของเขาเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาเห็นยังอยู่เดี๋ยวนี้รัฐบาลเล่าไปหับเอาหนี้เขามาเพิ่มเอาหนี้มาจากไซเอาหนี้มาจากจีนไปซื้อยนต์ไฟเดอร์เจ็ตของอเมริกาของจีนแดงนั่น10ลำเข้ามาและก็ปล่อย
ยินยอมให้ทหารจีนแดงเข้ามาฝึกซ้อมทหารอยู่ในประเทศเรามาตั้งสถานมาตั้งทหารมาตั้งเบสมาตั้งกองอันนั้นเบสฐานทัพของทหารจีนอยู่ในลาวอีกปล่อยให้แก้วเข้ามาตั้งแต่พักร้อย75พุ่นแต่ว่าแก้วมันบ่ตั้งเป็นเบสมันตั้งบ่ตั้งเป็นฐานทัพมันเฮ็ดเป็นประชาชนเข้ามาพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพี่น้องเข้าใจครับพระเจ้าบอกมาแล้วว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แม่นไผพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั่นมันแก้วที่เข้ามาอยู่ในประเทศลาวนั่น3ล้าน4ล้านคนนั่นล้วนแล้วจะเป็นทหารทั้งหมดทหารใต้ดินทหารสายลับของพวกเขาเจ้าเขาบ่ได้นุ่งเครื่องทหารออกมาโซออฟเขาก็บ่ได้เงินเดือนจากรัฐบาลในตอนเวียดนามอีกเขาเข้ามาอยู่ในลาวนี่เขาต้องมากดขี่ข่มเหงให้คนลาวเป็นผู้อันน่ะดูแลเขาเป็นผู้ให้กันอันน่ะดูแลเขาทุกอย่างและเขาบ่ได้ถือปืนเลาะกลางบ้านเหมือนก่อนเพราะปืนเขานี่เขาเก็บไว้นําเฮือนเขาแต่ละบ่อนถ้าเมื่อใดหากสาดต้องการนี่พวกทหาร3ล้านคนนี่ต้องลุกขึ้นทันทีอันนี้พี่น้องนี่คือเรื่องจริงโอเคแล้วปัจจุบันนี้รัฐบาลลาวติดนี่จีนนี่ท่วมฟ้าโอเคบ่สามารถจะจ่ายหนี้จีนได้จึงยกสัมปทานให้เจ๊กให้จีนไปทุกแบบโรงไฟฟ้ายังก็ตามบ่เงินบ่คำยังก็ตามหนี้เก่าบ่ทันหมดไปหักหนี้ใหม่ขึ้นมาเอารถไฟเข้ามาติดหนี้กันไปอีกประชาชนเป็นผู้หักเคาะประชาชนเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากหมดจากหันแล้วไปซื้อยนต์อันน่ะไฟเดอร์เจ็ตมาอีก10ลำอีกรถทั้งน้อยรถซ่าน้อยบ่ไล่อันนั้นน่ะโอเคของธรรมดาซั่นเขาก็ไล่เคลื่อนแหละแต่ว่าเฮาบ่เอาถึงมันจะเพิ่มหนี้ขึ้นไปอีกแทนที่ว่าพวกเขาเจ้าจะมาเอ่ยเข้ามาเจรจาสัญญาเว้าเรื่องสัญญาโครงการ18ข้อเพื่อหลีกคดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขหนี้สินที่ตกค้างอยู่ในปัจจุบันนี้เขาพัดบอกเขาบ่ต้องการให้ลาวเสรีได้กลับคืนไปอีกในประเทศลาวนั้นเขาบ่อยากเห็นคนลาวนี่มีความเจริญเขาบ่อยากเห็นประเทศสาบันเมืองลาวนี่มีความเจริญปากเขาบอกแต่ใจเขาบ่แม่นโอเคอันนี้คือสิ่งที่ว่าคนลาวทุกคนเนี่ยควรจะจดจำใจไว้และให้มีใจต่อสู้ทหารกล้าเนี่ยออกมานี่ออกมาอย่างออกมาต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราบ่ได้ออกมาวิเคราะห์การเมืองฟังครับทหารกล้าบ่ได้ออกมาวิเคราะห์การเมืองเขาออกมาต่อสู้กับไปต่อสู้กับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต่อสู้กับอำนาจของพรรคและรัฐบาลสปป.ลาวได้แง่กฎหมายโครงการ18ข้อที่พวกเขาบอกปฏิบัติฟังดีๆพี่น้องเขาบ่ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าสงครามยูเครนเป็นจังซั่นเป็นจังซี่โอ้สงครามอิสราเอลเป็นจังซั่นเป็นจังซี่โอ้สงครามบทันบอนีเป็นจังซั่นเป็นจังซี่น้องเฮาบ่ได้ออกมาวิเคราะห์เฮาออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราทุกวันเฮาจะเว้าว่าออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราเฮาบ่ได้ออกมาวิเคราะห์วิจัยเฮาฮู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเรานะ่ะมันอยู่จุดใดมันอยู่ในจุดเดียวนั่นคือชนสิทธิสัญญาของการ18ข้อนั้นมันอยู่ในจุดตัวนั้นมันจะหลีกจากชนสิทธิสัญญาไปบทอื่นบ่ได้พวกเขายึดอำนาจไปได้ก็ย้อนเอาสัญญาเวียงจันทน์โครงการ18ข้อเนี่ยเขามาหลอกลวงรัฐบาลภายขัวให้ตายใจหลังจากนั้นก็ยึดอำนาจหลังจากยึดอำนาจของภายรัฐบาลและสัญจักรลาวแล้วก็ยึดอำนาจของภายในลาวหักสัตว์ยึดอำนาจของภายอาณาประเทศลาวภายประเทศลาวก็เป็นสุภาในวงไผยึดอำนาจของสุภาในวงก็เป็นไก่สอดไก่ซ้อนเป็นไผไก่ซ้อนก็เป็นเสื้อสายแก้วมาจากฮานอยที่โฮจิมินห์สร้างตั้งเมียนเดินตามแผนการของโฮจิมินห์ในเส้นทางที่จะยึดเอาประเทศลาวขึ้นเป็นแก้วได้ในอนาคตก็ต้องใช้วิธีนี้อ
เอาน้ำปัดเอาน้ำบ่มสุดท้ายมาแก้วได้เป็นเจ้าของประเทศแก้วมีอำนาจอยู่ในประเทศเราเราบ่มีอำนาจพากันแตกสุรภูภายนี้แตกนี้จะพัก175แล้วยังบ่แล้วอีกแตกนี้ในจนกว่าทุกวันนี้ก็ยังพากันเยื่อยเยื่อยออกจากประเทศเราอยู่เป็นยังจะเยื่อยออกมาเป็นยังจะแตกออกมาย้อนอึดหิวพี่น้องย้อนอึดหิวใครสิอยู่ได้คันอึดคันหิวน่ะและรัฐบาลเห็นบอกว่าประชาชนน่ะอึดหิว no เขาบ่ได้สนใจเจ้าจะออกไปหากินใส่กับไปโลดเขาบ่ได้สนใจเขาจะไข่ประดิษฐ์เหล้าเนี่ยมันว่างเขาสิได้เอาแก้วเข้ามาอยู่เขาจะไข่ประดิษฐ์เหล้าเนี่ยมันว่างเขาสิเอาเจ๊กเข้ามาอยู่เขาจะมีทุนมีกำไรมีงอกงามเศรษฐกิจของผักหลักๆพี่น้องพวกท่านบ่เห็นคือข้าพเจ้าบ่พวกท่านบ่คิดคือข้าพเจ้าบ่หรือว่าแนวใดคันว่าพวกท่านคิดว่าพวกท่านนั่นมาออกมาวิเคราะห์วิจัยว่าเอ้ยลาวเป็นจังซั่นลาวเป็นจังซี่เขมรเป็นจังซั่นเขมรเป็นจังซี่เวียดนามเป็นจังซั่นเวียดนามเป็นจังซี่เอสแอลเป็นจังซั่นรัสเซียเป็นจังซี่ประเทศลาวนั่นมันจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกการเมืองนะแต่เฮาต้องมาเว้าว่าเฮาจะเอาวิธีใดเฮาจะไปเจรจากับมันแบบพี่ๆน้องๆคือในแม้สมัยก่อนมันบ่ได้แล้วมันบ่ได้แล้วอ้าวคําว่าบ่ได้แล้วคือสิเว้าเรื่องสัญญาได้จังได๋สัญญาน่ะคือการเด็ดขาดสัญญาคันเว้าเรื่องเจรจาเรื่องสัญญานี่มันต้องมีกําลังทหารทั้ง2ฝ่ายพี่น้องให้เข้าใจได้ให้เข้าใจได้พี่น้องพวกท่านคิดว่าเออเจรจาสัญญานี่เจรจามันก็ห้องไปมันก็ขาดทิมมันสิขาดทิมได้จังใดได้เมื่อก่อนแม่นแท้ในสมัยรัฐบาลรัชจักรเล่าในเมื่อก่อนรัฐบาลก่อนน่ะเออแม่นแท้แต่ว่าในยุคนี้นี่คันมีผู้นําภาพแบบทหารกล้านี่บ่มีทางบ่มีทางโลดเพราะฉะนั้นมันบ่กล้าเจรจากับทหารกล้าเรื่องโครงการ18ข้อนี่มันบ่กล้าเฮ็ดจังได๋มันก็บ่กล้าเพราะพันธงมันบ่กล้าพี่น้องหลายคนคิดว่าตัวเองนี่ออกมาต่อสู้เพิ่นก็ออกมาต่อสู้เพิ่นก็ออกมาต่อสู้บ่ต้องเว้าใส่กันบ่ต้องอันนั้นอันนั้นก็เพิ่นบ่ต้องพาดพังไปหากันเฮาก็บ่ได้พาดพังเฮาเพียงแค่จะอธิบายการวิเคราะห์การเมืองกับการต่อสู้น่ะมันบ่คือกันการวิเคราะห์การเมืองก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆถ้าประเทศนั้นแล้วเฮาจะสิได้แล้วประเทศนี้ได้เฮาสิแล้วประเทศนี้แล้วประเทศลาวก็สิแล้วอันนั้นเขาว่าวิเคราะห์จะบ่ได้ต่อสู้คันต่อสู้นี่คือแบบนี้คือออกมาท้าทายกับรัฐบาลสปป.ลาวนี่คันแน่จริงน่ะคันรัฐบาลสปป.ลาวแน่จริงน่ะว่าตัวเองนี่เออถูกต้องตัวเองนี่มีความสามารถแล้วก็ได้ยึดอํานาจมาแบบถูกต้องตามกฎหมายลงมั้ยลองแม่รัฐบาลสปป.ลาวน่ะขึ้นมาอยู่นิวยอร์กนี่ก็ได้พวกท่านบ่ต้องไปไสดอกบ่ต้องไปจีนแดงบ่ต้องไปรัสเซียดอกขึ้นมานิวยอร์กนี่มหา UN อยู่นั่นน่ะนิวยอร์กนี่ว่าเออเดี๋ยวนี้นี่อยากมาท้าทายกับทหารกล้านี่อยากมาเอาอันน่ะปะทะกันดิคดีการเมืองกับทหารกล้านี่ว่าทหารกล้านี่บอกว่ารัฐบาลสปป.ลาวนี่ได้อํานาจมาโดยการโคตรล่มรัฐบาลพารัสเซียลาวบ่อิงใส่ตามสัญญาโครงการ18ข้อว่าแม่มาเบิ่งไผสิมาไก่ซ้อนบ่มาแล้วมันตายแล้วคําใต้บ่มาแล้วเฒ่าแล้วไผสิมาซ้อนไส้บ่สิมามาแม่เฮาก็จะให้พวกท่านมามาเบิ่งผู้ใดส่งผู้ใดมาก็ได้ต้องสิงบ่สิมาทั้งรุ่นบ่สิมาบ่มาเขียนมาอีเมลอยู่ได้น่ะหน้าจอนี่ส่งเข้ามาว่าได้ต้องการเจรจากับทหารกล้าเรื่องสัญญาเรื่องการโครงการ18ข้อแน่บ่เฮาท้าทายกับรัฐบาลสปป.ลาวนี่มาหลายปีหลายปีเขาบ่เคยเอาหูใส่เขาบ่เคยเอาใจฟังย้อนหยังเพราะเขาฮู้ว่าเขาผิดเต็ม 100% เขาผิดเต็ม 100% เขาบ่กล้าต่อปากต่อคันเรื่องคันเว้าเรื่องสัญญาโครงการ18ข้อแล้วเขาบ่กล้าจังได๋เขาก็ผิด 100% เขาผิดเขาสิเอาหยังมาแก้เขาบ่มีแนวแก้อีกเพราะเขาขาคนรัฐบาลภายรัชกาลเล่านี่แบบเผด็จการขาแบบขาหลังเผ่าพันธุ์หลายหมื่นคนเฮามีหลักฐาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตกับข่ามัดขอบขวดบ่ให้เหลือเลยที่ว่าถ้าญาติของราชวงศ์ที่เหลือออกมาอยู่ในฝรั่งเศสนี่ก็ลบตายออกมาซื่อๆได้หั่นได้คันมาบ่ทันก็เขาขาทิ่มให้เบิดบ่มีเหลือจักคนเลยนะให้เข้าใจได้พี่น้องเอ้ยและเขาสิกล้าบ่เรื่องคือฟื้นสัญญานี่มันบ่กล้าถ้าบ่กล้าสิท่วงไปยังต้องท่วงถ้าบ่มีทางเลือกมันต้องท่วงเพราะคดีเดียวเท่านี้ที่จังเลือกขังอยู่ในการเมืองอยู่ในประเทศเราก่อนมันจะมีเรื่องเล่าใหญ่โตขึ้นมามันก็ต้องฮึฟื้นทั้งสัญญาก่อนซึ่งจะใครพรรคการเมืองหลายๆพรรคการเมืองนี่สนใจเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเสนอต่อพรรคการเมืองทุกๆพรรคแหละว่าให้เอาเรื่องสัญญาโครงการ18ข้อนี้ขึ้นเสนอต่อองค์การสหประชาชาติทหารกล่าวบ่ได้ห่วงว่าเฮาบ่ได้ห่วงว่าเออเจ้าบ่เฮ็ดเด้อเจ้าเฮ็ดบ่ได้เด้อเฮาบ่เคยเว้าไผเสนอเรื่องสนธิสัญญาโครงการ18ข้อนี้พวกเฮาพร้อมที่จะย่างกำลังพวกท่านทหารกล้าบ่ได้ออกมาเพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นเพื่ออยากได้อยากนี่อยากเล่นตัวเองบ่แม่นเฮาออกมาเพื่อร่วมชาติเฮาออกมาเพื่อปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องเขตน้ำและดินของเราของพวกเฮาไงข้าพเจ้านี่เขียนจดหมายกับไปหาประธานาธิบดีโจไบเดนโตประธานทรัมป์ส่งจดหมายไปหารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแอนโทนีบลิงเคนข้าพเจ้าว่าบทเรื่องการเมืองบอกบทวิธีการที่จะเอาตัวรอดได้วิธีใดอธิบายเรื่องการต่อสู้อธิบายเรื่องการปกป้องอธิปไตยอเมริกาต้องการสมาชิกอเมริกาต้องการอาณาแอร์ไลน์ทั่วโลกข้าพเจ้าอธิบายหมดแต่ข้าพเจ้าบ่เว้าอยู่ในออนแอร์นี่แท้นี่คือวิธีการเสนอผลการของบ่แม่นนโยบายโครงการของทหารกล้าเพื่อปกป้องอเมริกาและปกป้องชาติลาวว่ามันปกป้องกับอเมริกาล่ะถ้าละอเมริกาปกป้องเราได้อเมริกาก็อยู่ก็ได้คะแนนเพิ่มในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เฮาก็ต้องอธิบายให้มีมื้อนึงข้าพเจ้าจะต้องถือของเข้าไปอนาสัมภาษณ์อยู่ในอนาสภาสูงของอเมริกามีข้าพเจ้าพยายามอยู่พี่น้องเอาเรื่องการเมืองโดยตรงโหลดบ่ได้เว้าเรื่องอย.แบบหลายพรรคการเมืองเว้าเดี๋ยวนี้รัฐบาลเรานี่คอร์รัปชันรัฐบาลเรานี่ขูดฮีดรัฐบาลนี่รัฐบาลเราบ่มีฮิวแมนไรท์บ่มีประชาธิปไตยข้าพเจ้าบ่เว้าเรื่องนั้นข้าพเจ้าเว้าเรื่องของ defense คือการป้องกันโอเคคือการป้องกันเขาจะ defense เราเฮาได้วิธีใดเขาจะ defense อเมริกาได้วิธีใดเขาจะ defense ประเทศเพื่อนบ้านเฮาที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนี่ใช้ยุทธวิธีตัวใดนี่คือวิธีการของทหารกล้าที่เสนอต่อองค์การต่ออันสภาสูงของอเมริกาซึ่งบ่มีนักการเมืองไหลกระดักการเมืองเล่าคนใดดอกกล่าวเหตุกาทําคือข้าพเจ้าเฮ็ดให้เข้าใจถึงความต้องการของพวกเฮาว่าพวกเฮาทหารกล้านี่สู้หัวขาดข้าเด้พี่น้องอย่าทิ่มกันแล้วก็แล้วกันไอ้3ดอกทหารกล้าห้ามทิ่มกันโอเคต้องเบิ่งต้องสู้คือพวกเผ่าม่งกระจับและพวกน้องเป้าถูกจับพวกเผ่าม่งนี่คนม่งในแลนด์หาเจ้าเมืองเจ้าแขวงหาคอนเกรสแมนหาซีเนเตอร์เขาทุ่มเทเงินค้ำแลนด์ประกันตัวทานในพลสุดทานในพลบางเป้าออกมาไปยังก็จังจับทานในพลบางเป้าก็เล่าเฮ็ดคือข้าพเจ้าเฮ็ดนี่แหละเล่าเว้าคือข้าพเจ้าเว้านี่แหละโอเคเราจะถูกจับแต่ไปยังข้าพเจ้าบ่กลัวไปยังข้าพเจ้าบ่ย่านหลายคนยังรอท่าเบิ่งดร.ฟารีสิถูกจับมื้อใดมื้อหนึ่งทุกคนก็รอเวลานั้นอยู่รอเวลาที่ข้าพเจ้าจะถูกจับน่ะโอเคเขาก็ได้ว่าดร.ฟารีนี่เราออกมาสู่แล้วเป็นเวลาซุนได้นี่เราเว้ามานี่มันบ่มีไผกล้าเว้าวิภากาเฮ็ดกล้าทําได้นี่เราต้องส่งเสริมเราสุขอยู่เราเนาะคนเล่าถูกคนพิจารณาถาเบิ่งล่อถาเบิ่งล่อถาเบิ่งดร.ฟารีถูกจับพี่น้อง
อันนี้ยกเป็นทหารกล้าเฮาเด้อและก็ยกเป็นผู้ที่สนับสนุนทหารกล้าเฮาเว้านักการเมืองกลุ่มอื่นต่างๆหลายกลุ่มโอเคซึ่งทุกคนมีแต่กลัวมีแต่ย่านแต่อยากดงอยากดังฮักย่านโอเคคันห้องก็ห้องอยู่ได้ทําในโกนบ่ได้ออกมายืนอยู่กลางแดนห้องให้ศัตรูรู้จักคันว่านานั่งนงเครื่องทหารโฮมแลนด์ออกมาเอออันนี้พวกเฮาบ่แม่นออกมาต่อสู้รัฐบาลสปป.ลาวเด้อพวกเฮาออกมานี่เป็นทหารน่ะนักรบเก่าเขาบ่ได้ถามได้ประกาศตัวเองเหรอเด้ว่าตัวเองบ่ได้ว่ามันเป็นนั่นบ่ได้ออกนงเครื่องไล่มาเพื่ออยากต่อต้านกับนั่นพวกคอมมิวนิสต์เขาบ่ได้ถามซ้ำย่านเองพวกโฮมแลนด์แต่ละพวกนี่ขอโทษแต่ว่าถึงกระคักนี่โฮมแลนด์คนลาวเฮานี่น่ะที่นงเครื่องลาวกูเก้มีสั่นนายพันนายพุ่นนี่น่ะพวกนี้บ่ได้กล้าเว้าปากกล้าค้าแข็งกับแนวลาวได้โนบ่ได้กล้าได้บ่คือทหารกล้าเฮาได้ทหารกล้าเฮานี่สู้จะมาแห้งเขาก็ไปแห้งเจ้าบ่มาเขาก็ไปหาเจ้าอันนี้คือทหารกล้าเขาจังหวัดทหารกล้าเนาะเอาท่านไม่คงอยู่บ่โทรเข้ามาเด้อมื้อนี้มันอากาศร้อนหลายกะข้อแห้งเนาะขอโทษบัดนี้กะมาบอกพม่ามาบอกอนารัฐสิ้นนี่ของอนาเจ้าพุ่นเสือกนี่เดี๋ยวนี้เพิ่นกะอยากเซ็นสัญญากับประเทศไทยอยากขึ้นกับประเทศไทยบ่อยากขึ้นกับพม่าอยากขึ้นกับประเทศไทยขออนุญาตสบายดีท่านเคสบายดีดร.ภารีครับสบายดีท่านครับประเจ้าเคสเด้อขอสนับสนุนด้านดร.ภารีเด้อที่อยู่ท่านได้ว่าเมื่อวานพวกเฮาบ่ได้ย่านมันน่ะมีแต่ตำสิข้าพเจ้าเพิ่นก็มีแต่ย่านเขาว่าทานกล้าสิกล้าเมืองบ่เมืองลาวเพิ่นเนาะเขาพระเจ้าสิมาหยังเขาพระเจ้าบ่ได้ว่าจะเมืองลาวอ่ะก็เจ้าสู้ตัวสู้มันอยู่นี่แล้วอ่ะเมื่ออยู่เมื่ออยู่ประเทศลาวน่ะคันถามว่าเมื่อแบบมีปฏิอสัพอันนั้นนี่เมื่อแบบอันน่ะเป็นเจ้าของประเทศไดเนี่ยแบบสารประสาทเข้าไปก็มาเอาเมื่อแค่กันจะเมื่อนี่เอาเมื่อแล้วเอาเมื่อเนี่ยของเอาตัวตันเข้ามาเนาะสิเมื่อหามันเนี่ยเฮาบ่ได้เมื่ออยู่รวมมันเด้เฮาเมื่อขับไล่มันแน่นอนแล้วอันสิเมื่ออยู่รวมกันเนี่ยมันอยู่บ่ได้แล้วมันอยู่บ่ได้เพราะว่าเขาบ่แม่นคนลาวเด้เขาแก้วเด้ท่านเคเออแน่นอนเขาแก้วสิแก้วทั้งจีนแล้วนี่น่ะมันลายมันแต่สวรรค์ก็มีแต่จีนขึ้นไปทั้งพวกนี้มีแต่จีนเอ้าก็สิเมื่อมาเนี่ยกันนะเมื่อไหลมาเนี่ยเอาเมื่อแท้นะอันนั้นแหละมันจังย่านมันจังไปสื่อเอาย่นน่ะไฟเตอร์เจ็ตมานั่น10คันจากกันน่ะจีนแดงมาเตรียมเนี่ยโอ้ยมันก็ถูกสองมือมันตายไปแล้วที่นี่เขาเติมอีกแล้วนั่นแหละซื้อไฟเตอร์เจ็ตแล้วก็ต้องซื้อลูกมันอีกเลยอ้าวซื้อลูกเพื่อนมันได้ซื้อนั่นที่นี่มันได้ค่ารถไฟก็ยังใจเขาหมดเลยถึงมีถั่วหมดสิตายเนี่ยยังไปหาเรื่องใส่เมืองไทยว่าไปอยากใส่เงินไทยโอ้ยมึงยังสิตายได้บ่หาเอ้ยมึงยังสิบ่มีมองอยู่แล้วบ่ล่ะรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่บ่ล่ะแต่ประชาชนเด้มันบ่มีน่ะประชาชนนั้นตายรัฐบาลมันบ่ตายนะมันใส่เงินมันล่ะมันใส่เงินดอลลาร์เด้พวกน่ะใส่เงินหยวนได้มันแต่ว่าบ่ให้ประชาชนใส่เงินดอลลาร์มันบ่ให้ประชาชนใส่เงินบาทมันบีบบังคับได้ทันเฉยๆมันบังคับทั้งอ้อมทั้งกงเข้าไปมันสิหยุดไปหมดนะอยู่คนเรามันตายมันแล้วทางว่าให้เจ้าลูกขึ้นมาก็จะบอกได้ว่าลูกขึ้นมาซอยกันนี่ทั้งออนออกอะไรเฮ็ดเข้ามาโลดเสนอพวกเฮาโลดเนาะท่านตบดีเนาะพวกเฮาก็
ม่นล่ะซอยฐานพื้นที่เหลือเพราะว่าเขาต้องการอยู่ในนี้ก็ดีอย่างนี้ก็มันคือเรื่องมันห่อนวุ่นวายใช่ไหมครับลูกขึ้นมาหมดเย็นสปอยปูหนึ่งสองคนไปไปลอยเป็นฟันหรอนะอือฮึท่านได้ยินข่าวว่าเมื่อวานมันซื่อนี่ว่าอานาเขาออกมาประท้วงอยู่เวียงจันทน์ได้ยินข่าวอยู่วะกับพระเจ้ากับเบิ่งอยู่อ่าออกมาจากคนหรอออกมาคนเดียวคนเดียวนี่ยืนเนี่ยมันก็มาจูงออกไปเดี๋ยวได้นั่นล่ะสิปัญญาเนี่ยอ่าเป็นร้อยเป็นสองสามร้อยมันสิโอ้ใส่ใส่ได้ไวอ่าก็ดอกอ่าสร้างปราสาทก็อยู่อันเด้สร้างปราสาทก็อยู่ใกล้อันเด้อืมตอนนั้นน่ะคันว่าคนเดียวออกมาน่ะยกป้ายหั่นมันก็ยังเอารถก๊อกรถถังออกมาบ่ได้หั่นเออออกมาแรงมันเออบักอันสมบัติสมพรบ่สมพรพรมีหั่นบ่มันน่ะบ่อยากให้ออกมาเด้อว่าซั่นเออบักใส่ใส่สมพรว่าอันนั้นสมพรพรมีหั่นน่ะเออมันว่าบักวันนั้นในสภาบ่อยากให้ลูกหลานออกมาว่าซั่นอืมอย่ามึดโอ้ยว่าเขายังออกมาสิปิดว่าเจ้าจังคือเดาใจเนาะเขาจนจะแต่เลยเขาก็ดีมันมืดมนอยู่บนกินเลยครับรัฐบาลโบแก้ไขหรอกเขาก็ต้องแก้ไขเองเขาเออมันรัฐบาลจะแก้ยังมันมีสิปล่อยเจ้าใต้บางทีรัฐบาลแต่ว่าเขาบอกทั้งพ่อแม่พี่น้องกันสุดแล้วทั้งนายนุนอกประเทศต่างประเทศในประเทศเล่าและสุดไรก็ดีลุกขึ้นมาเมื่อไรแล้วลุกขึ้นมาต้องว่าเรื่องสัญญาได้ท่านต่างๆแก่ๆจะไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจได้ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันบ่สุดได้บ่สุดแล้วเศรษฐกิจเอาสัญญาอยู่สัญญาแล้วอยู่ขึ้นมานั่นล่ะนั่นล่ะจะพ่อมึงใจกันเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วมันถึงข้าวมันอะไรนี่เขาต้องสอยกันคนละไม้คนละมือนะมันสิปล่อยเรามาผู้เดียวก็บ่ได้เลยแม่ล่ะกันลุกขึ้นมานั่นต้องลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลข้าพเจ้าได้ยินข่าวก่อนนั่นได้ท่านเคข้าพเจ้าได้ยินข่าวจากอันส่องอันข่าวไทยข้าพเจ้าเว้าเนาะว่าอยู่นครเวียงจันทน์นี่จะมีเขาจะมีการลุกคืออันประท้วงขับไล่รัฐบาลได้ยินมาได้ก่อนได้ก่อนนั่น 3-4 วันพุ่นได้แล้วก็เลยฟังบางติดตามไปเรื่อยๆบางตั้งไปเรื่อยมันไทยนี่เขาเอาข่าวตัวนี้มาเว้าเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลนะมาแต่สองวันต่อมาจึงได้ยินว่าออกมาคนเดียวนะแต่คณะออกมาต่อสู้นี่ท่านเคเขาออกมาประท้วงนี่นะขออนุญาตเขาออกมาประท้วงเนี่ยเขาต้องมีเหตุมีผลว่าเขาประท้วงเอาเขาประท้วงเอาอย่างเขาจะได้ยังเขาจะออกมาประท้วงข้าจะออกมาประท้วงรัฐบาลว่าเศรษฐกิจตกต่ำนี่ถือเขาจับไปขาจนมัดนี่นอนแล้วเขาจะจับไปนะอันนี้มาพูดได้คนสลายรองหลวงเขียนหันเหรออืมโอ้ยหัวใจเห็นไอ้มันเขียนสีวันบ่ต้องการคนสลายรองหลวงของฉันนั่นแหละบ่ต้องการพักกิรัตน์นั่นแหละอันนั้นแหละบอลใต้น่ะบอลใต้ต้องสัญญาณอยู่สัญญาณในห้องการขึ้นมาในไลน์บอกกันไลน์เอาสิบสี่สองเจ็ดสิบสามไปแล้วเอาชนะเอาชนะขึ้นมาเอาการเมืองก็คือมันเอามันยกเอานักเรียนนักศึกษาออกมาครับเลยรัฐบาลรัฐสักเล่าเพื่อโคตรล่มอาณาลาสนาจักรโดยเอาอันหลังจากมีการเซ็นสัญญาแล้วกันแล้วขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกเรื่องยังหลักเอามาล่ะมันก็เอาสัญญาเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักก่อนมันจะมีอำนาจได้เห็นบอกมานี่คันว่าคนลาวเฮาเข้าใจอยู่นะท่านเก้ๆคนลาวนักการเมืองต่างประเทศเฮานี่นะพวกที่ออกมาวิเคราะห์การเมืองนี่นะแต่ถ้าพวกนี้นี่นะเข้าใจในระบบการปิ่นเปลี่ยนแปลงอ่ะนะเขาก็บอกคือเฮานี่นะบอกให้ลูกให้หลานเขาเจ้าพูดว่าเขามีเส้นสายยังขนาดให้เว้าเรื่องสัญญาบอกให้เว้าเรื่องอื่นคันมาเว้าเรื่องคอร์รัปชันหรือมาเว้าเรื่องเศรษฐกิจนี่จะไปบ่รอดบ่รอดแล้วเนี่ยไปบ่รอดเฮาต้องเอาสัญญาเนี่ยลูกเติบพอดีเลยฉะนั้นทุกสถานการณ์ยังหายว่านั่นแหละว่าอยู่เขาเอานั่นหนึ่งเขาบอกแต่ว่าคือเฮาคุ้มมือเขาเองเนี่ยนะนะกายพระเจ้าก็วางอยู่เบื้องอยู่เขาบอกไปผ่านๆเออว่าไปผ่านๆอยู่บ่ได้เอาจริงจัง
เออบ่ได้จริงจังแล้วอือบ่ได้ว่าคือเว้าได้พวกเฮาสิว่าไปพร้อมด่าไปพร้อมแล้วเขาบ่ได้ด่าบ่แล้วเว้าไม่แต่ว่าสัญญาเออก็73ครั้งก่อนนั้น62เขาบ่ได้จริงจังเขาบ่ได้ปักแน่นใส่ในสัญญาโนสัญญานะคือพวกเฮาเองพวกเฮานี่สู้ตายได้แล้วดร.ปริยัยได้ละข้าพเจ้าเองเขาว่าตัวนี้เด้อโอเคด้านเด้อขอบใจหลายจนมาเห็นเหรอยังบ้านจะไปเช็คหมอท่านสัจจะบ้านจะมาหาเถอะโอเคเนาะขอบใจว่าโอเคเด้อเจ้าเจ้าขอบใจท่านที่เจ้ขอบใจบ๊ายบายบ๊ายบายนี่แหละพี่น้องคันว่าพรรคการเมืองแต่ละกลุ่มที่เฮาเห็นเข้าได้ติดตามนะคันออกมาเน้นนักในทิศทางเดียวกันบอกลูกบอกล้านเฮาในทิศทางเดียวกันคือกันคือฝืนเอาสัญญานี่ขึ้นมาเป็นหลักเพราะว่าเฮาเฮ็ดเพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเมื่อไรบ่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั้นเสรีประชาธิปไตยจะบ่มีการสลัดบังรวงจะบ่เบิดเศรษฐกิจจะบ่มีการพัฒนาถ้าเมื่อไรยังมีลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศลาวอยู่ดังนั้นเขาต้องเอาลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปจากประเทศลาวและเอาระบบเสรีประชาธิปไตยเข้าไปถ้าเขาจะเอาระบบเสรีประชาธิปไตยเข้าไปเขาจะมาว่าเรื่องเศรษฐกิจบ่ได้เขาต้องว่าเรื่องการเมืองเรื่องการต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนพรรคเรื่องการขับไล่พวกรัฐบาลออกจากอำนาจการปกครองมันแห้งคุณแห้งขนาดคนนั้นด้านใดพี่น้องมันจะเกิดเรื่องเกิดเล่าได้พี่น้องสบายดีท่านนะฮัลโหลสบายดีท่านดร.พลีได้ยินชัดเจนบ่เจ้าเจ้าได้ยินได้ยินอ๋อโอเคโอเคขอทักทายสบายดีท่านดร.พลีเด้อขอบขอบใจออกมามื้อนึงอีกมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายวันที่12แล้วเนาะท่านดร.พลีเนาะเรียกเลิกงานมาตามหน้าที่ของเฮาเนาะมันต้องมาเฮ็ดตามหน้าที่ของเฮาท่านดร.พลีขอขอบขอบใจเอาละก่อนสิเข้ารายการครับเจ้าขอทักทายสบายดีเป็นยังพี่น้องชาวลาวเฮาที่รักเพลงทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่สนับรับฟังทั้งออนแอร์ก็แล้วแต่เนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอแรงใจจากพี่น้องนั้นก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ถึงคำว่าคนละแชร์คนละแชร์พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแข็งใจในการต่อสู้ของสำหรับทหารกล้าหรือว่าฟรีเล่ากับโมเมนต์แล้วก็ขอพระเจ้าขอเฮียนไปยังผู้รับผู้ใหญ่ผู้สำคัญก็คืออาภรณ์ทานในพุทธุจัยวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสำหรับทหารกล้าหรือว่าฟรีเล่ากับโมเมนต์พร้อมทงลูกเต้าของเพื่อนครอบครัวของเพื่อนทุกคนทุกทานและขอเฮียนไปยังถึงประธานในผู้ใหญ่ของเขาผู้สำคัญผู้หนึ่งก็คืออาภรณ์ทานในพลคำผุยสมมาลาเป็นผู้บัญชาการองค์การของสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าฟี่เล่าก็โมเมนต์ของเฮานั่นน่ะพ่อพี่น้องหวังว่าพ่อพี่น้องหลายคนหลายทหารทหารนักรบเก่าหรือว่าทหารนักรบเก่าก็แล้วแต่ทหารเก่าทหารใหม่ก็คงสิฮู้จักเพิ่นดีเนาะเพิ่นก็อยู่ทั้งนี้นี่แล้วผู้ละทั้งแม่ชั้นสุเสพผู้ละและต่อทางครอบครัวของเพิ่นยังมีลูกเต้ามันสุขทุกคนและรวมทั้งที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารจ้าทุกคนทุกทานและก็ทั้งพ่อแม่พี่น้องที่สนับเราฟังประชาชนทุกคนทหารตำรวจนายข้าราชการทหารนายและพลทหารทุกท่านทุกท่านก็ขอแสดงความรำเพงไปยังทานทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวของทานแล้วก็ขอความรำเพงแล้วก็ขอทักทายสบายดีท่านทานเคๆที่เข้ามาเมื่อกี้ขอขอบมาขอบใจเรื่องทานเคๆทั้งเซียวเนาะอยู่ดีมีแห้งเรื่อเซียวเรื่อขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อเซียวเนาะข้าพเจ้าขอขึ้นเมฆผงศรีสัตนาเมื่อนี้จะขอเข้าร่วมรายการกับท่านทานดร.พลีอีกเมื่อนึงเป็นมื้อสุดท้ายเนาะเอาแล้วท่านดร.พลีครับพระเจ้าบ่เป็นการเสียเวลาขอเข้าร่วมรายการกับท่านที่ท่านออกมาแถลงการเมื่อนี้โอ้จบหลายคากหลายข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็อดบ่ได้อยากเข้าร่วมรายการกับท่านที่ท่านเว้าออกมาว่าหลายหลายคนหลายหลายพรรคการเมืองนั่นข้าพเจ้าก็บ่ออกซื้อดอกก็คือฮู้ดีคือท่านดร.พลีว่านั่นแหละกันเขาก็หวังว่าถ้าดร.พลีสิถึงจับนั่นแหละพอใส่เครื่องร้ายออกมาแล้วท่านดร.พลีเนาะอ่ะก็6 7ปี8ปีเข้ามาแล้วอันนี้แหละข้าพเจ้าในน้ำในคงศรีสัตนาคนี่ก็บ่เคยเว้าเรื่องนี้จักเทื่อก็อยากมาเว้าน้อยนึงให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่านักต่อสู้ด้วยกันหลายๆองค์การนั้นเข้าใจว่าสามเราทหารกล้าฟี่เล่ากล้าบ่แม่นนี่เดินทางมานี่ใจพอสมควร7ปีจนได้รับสัญชาติได้รับฟิลโลโลสเตทโลได้รับ
ใบยั่งยืนหรือว่าให้ตั้งรัฐบาลพัดทินได้แล้วนะจากสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศที่กระทรวงหนังสือเข้ามาแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสก็สิเอาขึ้นสภาตามสภาสูงยืนมือมาซอยจนถึง ICC แล้วพ่อพี่น้องเช็ดคดีฟ้องนี่ก็เป็นสามเราทหารกล้านี่เราฟ้องเป็นดำเนินงานดำเนินเรื่องกับที่ดร.ฟารีผู้นั่งอยู่นี่แหละเพราะว่าพี่น้องหกปีเจ็ดปีมานี่แหละขอให้พ่อแม่พี่น้องนี่เข้าใจว่าทานสามเราทหารกล้าหรือฟี่เล่าก็ประมาณนี้ทำมาบ่สืบทางหรือว่าเฮ็ดบ่สืบจ้องตามกฎหมายนั่นมันจะสืบจับทุกคนไงพี่น้องว่านั่นไปโดนแล้วเป็นบทแทนรัฐมนตรีอันนี้ราคาพระเจ้าจะขอยั่งยืนและขอประกาศให้พ่อพี่น้องหรือนักสู้ต่อกันนั่นว่าข้าพเจ้าแม่ของสินสัตนาเนี่ยก็ได้นุ่งเครื่องแบบเต็มตัวไปอาเทนิซี่ขึ้นไปก็จะขึ้นยนต์เขากับมีการสแกนมีการกรอกการกวดพอมีนอกกับคงที่เข้าใจนอกอันนี้เขาเช็คถ้วยเนี่ยนะข้าพเจ้าเขาก็ไม่เห็นถามมาอย่างไรล่ะเขาบังเตอร์บัตแล้วเขาบอกโอ้เจ้าก็เป็นทหารขึ้นกันนอกแล้วเขาก็บอกว่าพูดเกือบเจ้าก็ไปเล่นแถวข้าพเจ้าก็ไปกับฐานน้ำแทนแล้วก็มีมือหนึ่งบางปีกายนี่เขามาไล่จับอันพวกอันผู้ไล่หนีเขามาแล้วบังเอิญประตูของข้าพเจ้าท่านนักเตะฟอรี่มันปิดโบเลนอยู่ข้างข้างข้างบ้านเขาก็เลยมาเข้าตัวนี้แล้วแลนตัวนี้แล้วไอ้ดีไอเขามาสองคันรถมากับว่าเข้าข้างหลังบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บังทีวีอยู่มุ้งสวยแดดๆของบ่ายสองโมงข้าพเจ้าก็ห้วยเป็นไผมาเข้างั้นปุ๊บเมย์นี่น้อยข้าพเจ้าห้วยมีคนเข้าหลังบ้านข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็ถือปืนเข้าไปแล้วล่ะปืนก็มันปืนใหญ่ปืนกัน38นี่แหละวะก็ถือไปปุ๊บเมื่อเห็นอ้าวก็เห็นท่านตำรวจFBIมา2คนมาซองอยู่เลยมาจี้ข้อข้าพเจ้าก็อ้าวเจ้ามาหยังว่าท่านว่าผู้ไล่แลนขับมานี่นะว่าท่านห้วยท่านขับมานี่เงินข้าพเจ้าเลยอันนี้ชาวบัญชีของข้าพเจ้าได้พวกเจ้าเป็นยังบ่ขออนุญาตว่าเพิ่งเคยเห็นบัตรข่าวพยัคฆ์แขนคอออกมาอย่างดีข่าวพยัคฆ์ก็ไม่ได้นุ่งเครื่องแบบเนาะแล้วก็ปืนคัดแอลมาอย่างดีแล้วผู้เว้นเฉียดข่าวพยัคฆ์เลยว่าข่าวเจ้ามีสิทธิ์ป้องกันไหนมีพาร์ตี้ไหนข่าวพยัคฆ์เป็นโอนเนอร์ได้คนปัจจุบันเขาเซาบ้านเห็นไหมท่านเพื่อนฟรีว่าเขาหัวดำนั่นแหละข่าวพยัคฆ์ว่าเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังกับผู้จัดสิทธิ์ตีข่าวพยัคฆ์ว่าโย่ข่าวพยัคฆ์กับบริยานแล้วบัดนี้เพิ่งจะเลยโอ้เจ้ากับตำรวจเจ้ากับทหารที่กันเนาะห้อยบอกว่าแต่ตำรวจนะครับเป็นผู้ไล่ข้ามาเนี่ยอยู่เงินข่าพเจ้าในข่าวเจ้าก็ตอกก้อนรถว่าเรื่องคุกไม่ค่อยว่ากันข้าราชการจะซื้อให้ดร.ฟอรี่พูดโอ้เจ้าก็เนี่ยนอนไปเจ้ากับทหารเนาะว่าท่านโยกกับหุ้นจักรสิทธิยิมตีพวกท่านต้องได้รับอนุญาตจะว่าเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างนี้ท่านดร.ฟอรี่แล้วก็มีมือหนึ่งอีกข้าพเจ้าก็ไปเติมน้ำมันอยู่ข้างบ้านมาว่าดิก่อนที่ไปออกรายการกับท่านน้ำแทงอยู่เล็กแน่นนั่นก็เตะไส้เต็มยุบไปเขาก็บอกว่าอย่างนี้ตำรวจก็เห็นเขาก็บอกว่าโอ้เขากับสรุยปั๊บเขากับสรุยเขาว่าเจ้ากับทหารผู้นึงเขาทหารแล้วเขาเบิ่งกามันมีอันน่ะกาสร้างสามหัวนี่ท่านน้ำเติมผลิตอันนี้เราอยากบอกให้พ่อแม่พี่น้องหรือองค์การหลายองค์การที่ต่อสู้อยากคิดว่าเขาถึงจับถ้ามันบ่ถึงต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เครื่องลายไปนางอยู่หกเจ็ดปีท่านน้ำเติมผลิตแม่บอกนั่นล่ะแล้วก็ไปงานคอนเทนเทนฮอตบ้านประธานชั้มพูดบริไปนาล่าได้คอนเซิร์นไปยังมีเกียรติแทนดร.ฟารีก็ไปเมย์บอกให้ข้อแม่พี่น้องว่าแล้วนัดต่อสู้จนเข้าใจอย่าเข้าใจผิดอันนี้ไงอย่าเข้าใจผิดแล้วยังไม่เป็นการซ้ำเติมกันนี่แหละอยากให้เข้ามาสามัคคีกันอยากให้เข้ามาร่วมกันแล้วก็อีกอย่างนึงท่านดร.ฟารีแถลงการว่าเกี่ยวกับว่า2,000สาวแล้วสิบอันน่ะสิมุดพ้นจากความทุกข์บักอันงาบักทองรุ่นมันเมาเนี่ยข้าพเจ้าขอใช้คำว่าบักในท่านดร.ฟารีข้าพเจ้าบอกห้องพวกนี้ข้าพเจ้าบอกห้องพวกนี้ว่าท่านนั่นท่านนี่เลยมันบ่มีเกียรติเพราะสิห้องท่านท่านดร.ฟารีเหมาะแล้วห้องบักทองรุ่นแท้เนาะว่า2,000สาวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็คือที่เห็นได้ยินกันทั่วโลกเลยว่าคนเราเขาที่มีอยู่มีกินที่พ้นออกจากความทุกข์นั่นชื่อได้บ่อันนั่นแหละเป็นการหลอกลวงคนทั่วโลกหลอกลวงพี่น้องชาวลาวเขาอยู่ในประเทศนั้นให้ดีใจส้มชื่นโอ้สิได้รับการช่วยเหลือสิ่งมดทุกมดยากเพราะว่าสหประชาชาติส่งเงินเข้าหลายเนี่ยตอนนั้นแบบประเทศนั้นจะซอยประเทศนี้จะซอยเคลื่อนแต่งจะซอยมาได้หลายอีกเมื่อเราไปกินไปแดกเมื่อพ่อแม่พี่น้องแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นั่งอยู่ในสภาสมาชิกสภาก้าวว่ากระทรวงไหนกินเงินบ่กระทรวงไหนคอรัปชันบ่พวกในข้อลำสั้นก้าวเว้าบอกว่ามีนี่มันบอกให้ดร.ฟารีบ่มีข้าพเจ้าก็ยังบอกแล้วเด้ว่ามันเป็นการหลอกลวงเป็นละครลิงอยู่ในสภานั้นเห็นบอกบักพันคำมันว่าน้ำมันเสียหายเจ็ดล้านลิตรน่ะเจ็ดร้อยล้านหรือว่าเจ็ดล้านลิตรหรือว่าเจ็ดร้อยล้านลิตรนี่แหละเห็นบอกก็ยังถือออกทันทีเลยเห็นบอกอันนี้แหละเขาควบคุมไว้เหมือนเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมาประท้วงเลยนะเพราะว่าพี่น้องที่มาออกมาประท้วงแล้วยืนผู้นึงถือจับเลยนะ
เหตุการณ์ไม่ว่าท่านดร.ฟอรี่เราเป็นยังอยู่ประเทศไทยคร่าวๆออกมา2มื้อ3มื้อว่าสิมีการประท้วงกันอยู่เนี่ยแต่และคนมีคนประท้วงยืนป้ายอยู่นั่นอันนั้นแหละเขาจัดฉากเขาจัดฉากพ่อพี่น้องจัดฉากให้เขาพระเจ้าอ่านได้ว่าพรรคไหนพวกไหนเป็นออกมาจัดฉากการจะข้าพเจ้าฮู้ดีว่าเป็นยังคนผู้นั้นจะคอยมากล้ายืนให้เขาจับผู้เดียวแล้วก็นายกไหวว่าเขียนคอร์ดบอกว่าว่าต้องการอันนั้นคอร์ดสั้นมาคอร์ดสั้นมันบอกอันนั้นจะพิษอีกเขาจับได้ยังไงที่สุดถ้าว่าเอาเรื่องสิทธิมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันเห็นคอแล้วคือเท่านั้นคือท่านนั้นก็เขาก็จับอีกเป็นอย่างเขาก็จับได้เพราะว่าท่านไปโบทีทางด้านการเมืองท่านมาต่อสู้ในด้านสัญญาอนุสัญญาที่มันฆ่าฆ่ากันเรื่องที่ไปบอกเขาแนะนำให้เขาว่าโอ้ผู้ใดข้อลำซั่งหรือว่าอันนั้นมันไม่เป็นหน้าที่ของท่านที่มาประท้วงมันผิดเพราะฉะนั้นเขาจึงจับเรื่องข้อลำซั่งหรือบอกข้อลำซั่งหรือเรื่องเงินกีบหรือมันที่ตกที่อ่อนมันเป็นเรื่องของเขาที่จะแก้ไขเรื่องของรัฐบาลชอปปอแล้วมันไม่เป็นเรื่องของท่านที่ไปออกไปประท้วงท่านดร.ฟอรี่ข้าพเจ้าขอเตือนไว้ถ้าว่าออกไปประท้วงก็คือล็อกเขาลุดนั่นแหละมันผิดกฎหมายของเขามันไม่เป็นหน้าที่พวกท่านที่ไปเตือนเขาคือว่าท่านดร.ฟอรี่ว่ามาแถลงว่าหลายหลายคนหลายหลายท่านออกมาวิเคราะห์วิจัยการเมืองนี่คือการท่านที่วิเคราะห์วิจัยการเมืองไว้อีกข้าพเจ้าฟันธงไว้เลยอีกสักหน้าเขากระบุญหนิงมันโมเมนต์สูงทั้งการเมืองมันโมเมนต์แก้ไขทั้งการเมืองคือสามเราทหารกล้าหรือว่าฟรีเรากับโมเมนต์ฟรีเรากับโมเมนต์เขาหลีฟ้องร้องเขาเอาสัญญาอนุสัญญาที่ได้เซ็นกันไว้ที่เขาเข้ามาบ่ถึงกฎหมายที่เขาล่มสถาบันกษัตริย์ของเขานั้นมันผิดกฎหมายถ้าท้ายเขามันอีก7ปี8ปีแล้วเขายังบ่กล้ามาเป็นบอกท่านดร.ฟอรี่นั่นแหละแล้วก็เซ็นเขามาอีกถ้าเขาอีกแล้วก็ฟ้องเขาอีกเปิดเคสเขาอีก2025นี่ก็เป็นเด็ดไล่อีกเขาจะมาหรือบ่มาอันนี้แหละพวกพี่น้องการสู้ของฟรีเราก็โมเมนต์3เราทหารกล้านั้นสู้กันในด้านกฎหมายสู้กันในด้านการเมืองทางเดียววิธีเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขได้พ่อแม่พี่น้องเพราะมันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไงเขาแล้วให้เขาโอ้เขาจิตรับใจตัวมาวิพากษ์วิจารณ์มาสอนแข่ลอยน้ำเนี่ยข้าพเจ้าว่าเป็นไปว่าได้หรอกพอให้พวกท่านเขาพ่วงกันจ้าเขาพ่วงแห้งกันสามัคคีการเขาพ่วงว่าสามัคคีชาติสามัคคีกลุ่มเอานโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญานี่ขึ้นแก้ไขทั้งศาลสูงสุดศาลยุติธรรมโลกโน่นพ่อพี่น้องสิ่งเดียวที่เนี่ยที่มันจะแก้ไขได้เพราะว่าเขาเข้ามาด้านผิดกฎหมายเนี่ยไปวิจารณ์ภาควิจารณ์เขาละล่าพ่อพี่น้องมันบ่ได้ผลข้าพเจ้ายังบอกแล้วท่านว่าไปพิทักษ์และเท่าท่านก็หลงทางไปเรื่อยๆเป็นประธานรัฐสภานี่นั่นแหละอันนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำในด้านแม่ของสินสัตนาการต่อสู้นั้นต้องต่อสู้ในทิศทางอายุเขากระลายแล้วเห็นบ่มันกระตัวไปอีกว่า30 2030บอกมันว่าอันน่ะสิพ้นทุกข์อีกเห็นบ่จักมันกระตัวขึ้นมาอีกบักสอนใช้สิว่า2040อีกได้บัดนี้ตายก่อนมันทุกคนอันนี้แมนอีหลีบ่ให้ได้พ้นทุกข์มันตายก่อนแล้วตัวปรีมันอึดมันอยากตายก่อนเนาะนั่นแล้วเอาล่ะเอาละขอผมขอบใจท่านดร.ฟอรี่มื้อนี้หลายที่ให้โอกาสเนาะขอผมขอบใจหลายๆท่านดร.ฟอรี่เอาบ่ายๆบ่ายบ่ายขอบใจนำท่านแม่คงศิษย์สนะขอบใจนี่แหละพี่น้องทหารกล้านี่บ่ค่อยจะเว้าออมค้อมเพราะเท่าใดเพราะเฮาคือทหารเฮาคือนักการเมืองตัวจริงทหารลิ้นการเมืองอันนี้คือทหารลิ้นการเมืองใช่เบิ่งนะท่านพลเอกประยุทธ์เห็นเป็นนายกเป็นรัฐบาล2เทอมอันนั้นคือทหารแท้ๆที่ยึดอำนาจและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยเจริญไป 25% 30% ใน4ปีใน8ปีที่เพิ่นขึ้นเป็นนายกเพิ่นบ่เว้าหลายว่าแต่เดี๋ยวสิเฮ็ดโลดประชาชนบ่มักว่าเผด็จการว่าพลเอกประยุทธ์ประเด็จการอันน่ะเผด็จการนั่นน่ะเผด็จการเดี๋ยวนี้ประเทศไทย100ปีผ่านไปแล้วพี่น้องหนทางบ่เคยมีคือในยุคบ่เคยเกิดในยุคของรัฐอันน่ะบ่เคยเกิดจนกว่ามีจนกว่ารัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นค้นทางเกิดใหม่อยู่ในประเทศไทยดิสุดประเทศเลยพี่น้องสุดประเทศเลยทุกจังหวัดไม่มีค้นทางเหล่มใหม่ทั้งหมดเห็นป่ะ
เดี๋ยวนี้ประชาชนไทยคิดฮอดคิดฮอดท่านพลเอกประยุทธ์แต่งเพลงแต่งละครแต่งคำย่องคำย่อออกมาเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ทุกทุกคลิปหลายคลิปออกมาเหี้ยห้องประชาชนเหี้ยห้องผู้ที่เคยเกลียดเคยสร้างทานพลในพลประยุทธ์นะเห็นป่ะออกมาเหี้ยห้องให้ท่านประยุทธ์ได้ขึ้นมาเห็นป่ะพี่น้องนี่แหละคือความดีสร้างขึ้นมานี่มันจะบ่เบิดจักเทื่อแม่จะบ่เห็นความดีของข่อยเด้อมื้อนี้แต่มื้อหน้าเจ้าจะเห็นเองเมื่อเจ้าอันน่ะเสียอันน่ะในเมื่อเจ้าบ่ค่มตั้งใจจักผู้ที่พวกเจ้าเชื่อมันคือข้าพเจ้าเว้านี่พวกท่านสิบ่เข้าใจโอเคข้าพเจ้าสิอธิบายเพิ่มในทหารกาดนี่บ่มีพรรคการเมืองใดอยากจะสนใจเข้าร่วมอ่ะว่าจะแจ้งซะให้แม่ทานในโค้งอธิบายให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเป็นยังก็บ่แตกต่างยังเขาบ่มักรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานั่นล่ะก็บ่แตกต่างยังคนหมดประเทศไทยหั่นบ่มักรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาแม้แต่ว่าทานในพุ่นประยุทธ์จันทร์โอชานี่พัฒนาสร้างชาติประเทศชาติเงินผู้เฒ่าก็เอาให้บ่มีดิจิตอลจ่ายเงินสดเข้าไปโหลด500บาทแต่ละคนทั่วประเทศซื้อได้ทุกอย่างเงิน500เอาไปจ่ายยังก็ได้โอเคอย่างบ่เพียงพออยากได้เงิน10,000จาก500กลายเป็น10,000ดิจิตอลแล้วมันได้บ่ดิจิตอลน่ะบ่ได้คันได้มาดิจิตอลนี่ก็ซื้อนักอื่นก็บ่ได้อีกต้องซื้อจำกัดที่จะซื้อได้และกันอยู่ในคงเขตตรันกิโลเมตรถึงซื้อได้เห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวนี้คนไทยตื่นแล้วบ้านฮู้จักแล้วโอ้คิดฮอดท่านนายพลประยุทธ์จันทร์โอชาตะกี้ว่าท่านนายพลจันทร์ประยุทธ์จันทร์โอชานี่เผด็จการเห็นบ่พี่น้องนี่แหละทหารกล้าก็เหมือนกันหลายคนนักการเมืองต่างๆนี่โอ้ยอังตี้ทหารกล้ามีแต่โลทาเบิ่งนะหัวหน้าทหารกล้านั้นดร.ฟารีนี่สิถูกจับคันดร.ฟารีถูกจับนี่โอ้เขาแทนที่ว่าเขาสิอีดูสงสารเฮาเนาะเขาย่อมือใส่หัวสาธุพี่น้องข้าพเจ้ามองเห็นอยู่ข้าพเจ้าเบิ่นข้าพเจ้าบ่มองบ่เห็นจักข้าพเจ้ามองเห็นอยู่แต่มันเป็นไปบ่ได้ดอกเป็นไปบ่ได้เพราะข้าพเจ้าบ่เป็นคนเอเลเกนั่นบ่เป็นข้าพเจ้าบ่เป็นคนที่บ่มีสิบ่มีความรู้ความรักทางกฎหมายเฮาก็รู้จักกฎหมายอยู่เฮาเฮ็ดจังได๋ได้เฮาทําจังได๋ได้เฮาเฮ็ดไปตามกฎหมายของเพิ่นเขาเฮ็ดบ่ให้เสียเวลาของพวกเขาเขาออกมาต่อสู้เขาต้องมีจุดยืนว่าเขาอยากสู้เอาอย่างเขาอยากสู้ให้มันมีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเราบอกหรือว่าแนวใดถ้าต้องการมีการเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศเราเขาเสียจังไรเขาสอบมาวิเคราะห์การเมืองให้เขาหูจักเออคอยสลาดคอยเก่งคอยเฮียนจบนั่นจบนี่คอยพัฒนาได้คอยสร้างสรรค์ได้มันบ่เวิร์กเจ้าต้องสอกหาทางขับไล่พวกเผด็จการออกจากอำนาจปกครองก่อนว่าจะขับไล่เขาไปที่ใดมันเป็นจังสัตว์โอเคเอาในมื้อนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะก็ขอขอบใจนำท่านเกษท่านในคงที่เข้ามาประกอบส่วนในกับเครื่องมื้อนี้ก็ขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวผู้ที่ยังหักทหารกะนะผู้ที่ยังหักทหารกะทั้งถ้าบ่ซวยบ่ซวยเรือบ่ยังก็ตามบ่ซัพพอร์ตซะยังก็ตามแต่จิตใจของพวกท่านยังรักทหารกล้าบ่เฮาก็พอใจทหารกล้าจะสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราบ่รักทหารกล้าก็ตามแต่ทหารกล้าจะรักพวกท่านไปตลอดกาลขอขอบใจนะขอขอบใจนะครับขึ้นไปเนาะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอขอบใจ